เจ้าอรหันตาหลวงทุกข้าโคตามาเถอันต่อมือปีศาสนาท่านปลายห้าท่านปลายห้าปีท่านปลายห้าปีเนี่ยพ่อไว้ว่าเมื่อเคยเปลี่ยนสังเมื่อเคยเปลี่ยนสังเนี่ยเคยเป็นอะไรก็เยอะเมื่อตื้อตื้อเฉลี่ยก็ตาอย่างเงี้ยเหงาการมันจะเกี่ยวไว้เนี่ยนะท่านพุทธโฆษาจารย์เป็นพระอรหันต์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลังพุทธกาลลายปักปีเขาก็เตรียมไปห้าปีปั้นไปห้าปีเมื่อปีพันหนึ่งพันกับห้าปีพุทธศักราชพันกับห้าปีท่านพุทธโฆษาจารย์ท่านได้ตรัสว่าถ้าเธออยากจะเป็นอะไรเธอจงไปเพื่อนกับคนที่เขาทำอย่างนั้นเถิดท่านพุทธโฆษาจารย์ตอนนี้บอกอย่างนี้เมื่อเราตาเหลวเนี่ยก็เขาใครเป็นหมอยาหนูก็เขาให้ก้มหมอยาที่เชือกนึงเขาเป็นหมอเป็นหมอยาหนูว่านะเขาให้ก็ให้เป็นหมอป่านี่ก็เขาให้ก้มหมอป่าที่เขาเป็นหมอป่าหนูเขาใครหมอลิกหมอไล่นี่ก็เขาให้ก้มหมอลิกหมอไล่ที่เขาเป็นหมอลิกหมอไล่หนูเขาใครหมอกล้าหมอขายนี่ก็ให้ก้คนกล้าคนขายเขาเป็นหมอกล้าหมอขายนี่จ้ากันอันเท่าใครเปียหนูนั่นน้ำมดจังเปียเนี่ยเพื่อเฉยถอนจะเห็นก็ได้เนี่ยการสั่งการสั่งมันจะอันนี้มีความหมายว่าถ้าเธออยากเป็นหมอรักษาโรคเธอก็จงไปเป็นเพื่อนกับผู้ที่เขาทำอาชีพเป็นหมอรักษาโรคถ้าอยากเธออยากเป็นชาวประมงหาปลาเธอก็จงไปเป็นเพื่อนกับชาวประมงที่หาปลาถ้าอยากจะเป็นนักปราชญ์ขีดเขียนเธอก็จงไปอยู่กับนักปราชญ์ขีดเขียนถ้าเธออยากจะเป็นผู้ค้าขายเก่งเธอก็จงไปเป็นเพื่อนกับพวกพ่อค้าวานิชทั้งหลายเธอก็ย่อมจะได้นะดังที่เธอปรารถนาเพราะเขาเคยเปลี่ยนผู้ดีผู้มีอาชีพเคยเปลี่ยนเขาเคยเปลี่ยนผีนี่ก็เฮ็ดก่อกวนอันเฮ็ดการผีนี่นะเขาเคยเปลี่ยนช้างนี่ก็เฮ็ดก่อกวนนั่นเฮ็ดการช้างเขาเคยเปลี่ยนอริยานี่ก็เฮ็ดก่อกวนนั่นเฮ็ดการอริยานี่มันเจ้าพอออกหมอกด้านมาทางไหนดังนั้นถ้าหากเราอยากจะเป็นเทวดาเราก็ไปเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายกับคนที่เขากำลังฝึกตนทำตนเพื่อจะไปเป็นเทวดาถ้าเราอยากจะไปเป็นพรหมเราก็ไปเป็นเพื่อนกับคนที่เขากำลังฝึกตนเพื่อจะไปเป็นพรหมเราอยากจะเป็นอริยะเราก็ไปเป็นมิตรเป็นสหายกับผู้ที่ท่านเป็นอริยะกันแน่ต้องใครเป็นอริยะนั่นนี่คือด่าในอริยะเขาเจ้าคู่เจ้าเจ้าในคู่เจ้าเด็กกว่าจะดีมากปิดปากออกทุกออกสังไห้ก็เป็นอริยะเยอะก็เป็นชาดาป่านเยาเอ๋ยก็เป็นเชกาดากาเยาเอ๋ยก็เป็นยานตาเยาเอ๋ยเนี่ยดีมานานเนี่ยเขาจึงจะมาดีนี่เนี่ยมันจะวันนะการถามมันขึ้นออกมาเนี่ยเนี่ยการถามมันขึ้นออกมาเนี่ยทีนี้ท่านก็ตั้งเป็นคำถามว่าถ้าเราอยากจะไปเป็นเพื่อนพระอริยเจ้าทั้งหลายจะมีพระอริยเจ้าที่เป็นโสดาบันสกิทาคานะคะอรหันต์ต่างๆท่านมาบอกว่าฉันเป็นโสดาบันแล้วนะฉันเป็นสกิทาคาฉันเป็นอนาคาฉันเป็นอรหันตาแล้วนะมันจะมีท่านเหล่านี้มาบอกเราตรงๆอย่างนี้หรือการถามมาหนังนะในการตรวจวันว่าในโลกาในเนี่ยจึงกวนก็ผูอันมาให้เถียกเขานั่นมานอนให้เถียกเกินเขาได้เนี่ยมันเหตุการณ์ช้ำเนี่ยอย่าไปถามมันนะวันมานอนให้เถียกเขาเนี่ยป่วนสามคืนมันยามเลือกหน้าการช้ำเนี่ยก็ไม่น่าออกมาในส่วนมันยามกล้ายามขายเนี่ยไม่น่าออกมาคือกล้าคือขายมันยามหาปูหาปลาในวันนี้น่าจะมากคือหาปูหาปลามันยามเป็นหมอยศหมอยาบนเนี่ยน่าจะมากคือหมอยศหมอยาบนเนี่ยมันหมอดึกหมอไล่เนี่ยไม่หรอกมากคือดึกคือไล่มันหมอแจ้งหมอกรรมกรรมมาผลนิพพานก็เย็นมันทำดีได้หรอกมากคือแจ้งคือกรรมกรรมมาผลนิพพานก็เย็นเนี่ยไปถอดมาก็ดีนั่นเฉยเฉยเฉยก็เฉยแจ้งกรรมกรรมพ่อบอกว่าบรรดาในโลกนี้ถ้าหากว่าเรามีแขกมาเยือนบ้านเรามาพักที่บ้านเรา
ไม่ต้องถามว่าเขาทำมาหากินอะไรเขาประกอบอาชีพอะไรเขาเป็นยังไงไม่พ้นสามวันเขาจะต้องพูดออกปากเข้ามาถ้าคนที่เป็นพ่อค้าไม่พ้นสามวันก็จะต้องพูดเรื่องค้าเรื่องขายคนที่เป็นคนหาปลาไม่พ้นสามวันก็จะพูดเรื่องการหาปลาคนที่เป็นหมอรักษาโรคไม่พ้นสามวันก็จะพูดเรื่องหมอรักษาโรคคนที่เล่นไพ่เล่นการพนันเนี่ยไม่พ้นสามวันเขาก็จะพูดเรื่องของเขาออกมาอย่างนี้ทีนี้คนที่ท่านรู้เรื่องของการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานสงบเย็นท่านก็จะพูดเรื่องของท่านออกมาไม่พ้นสามวันต้องพูดออกมาอย่างแน่นอนไม่ต้องไปถามเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวจากท่านแล้วเราก็ค่อยเลือกคบหาสมาคมตามที่เราต้องการนี่มีการหลักตามหอเจ้าผู้ข้าก็ทำมาเจ๋นี่มันจะใจการคนนั่นจึงเขาจะได้มีจริงแต่ไม่ย่างหยาดไปว่นว่นยอมดังหลังนะถอนถอนถามว่นนะเปลี่ยนไปว่นมันเจ้าที่ห้าใจที่ห้านี่ให้ชัดฉางให้ว่นจอมดีเพราะมีใบว่นใบชัดฉางจอมดีมันใจก็อ่ำห่วงใจก็อ่ำหู้จะถอนเพื่อนถอนแต่ในนั้นมีไอ้ชื่อเจี๊ยชื่อสังอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านพุทธโฆษาจารย์ได้ยกเป็นข้อธรรมพูดขึ้นมาทีนี้สำหรับเราแล้วเราก็ต้องใช้จิตตมยปัญญาปัญญาคิดนึกพิจารณาของเรานี้มาวินิจฉัยมาตัดสินใจมาแยกแยะว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะใช่หรือไม่ใช่เราจะเลือกพบหรือไม่เลือกพบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ที่สติปัญญาความนึกคิดของเราที่จะพิจารณาและเลือกเอาเนี่ยเปลี่ยนการขานการขานการพอกรรมละออกมาผู้ชายข้อชาสมาเถนี่ไอ้กรรมคนเนี่ยนี่ก็พ่อห้ามมาเนี่ยศาสนาจะข้อชามาเถนี่ก็เอาก้อนได้ส่วนได้ยินเอาก้อนหมอนันหมอจะหาดีหมอว่นหมอใครจะจอมจังนองจังดังเลยก็เอาก้อนเตรียมหมอเนี่ยมีกรรมหลักการดีกรรมเนี่ยการสั่งการสอนจากที่เขาดีเลยดีเลยเปลี่ยนเนี่ยเขาใครดีใครเปลี่ยนเนี่ยเขาดีจะดีเลยพวกคนเนี่ยที่จะดีกับเปลี่ยนกับจอมจังละคำพูดอย่างที่ท่านพระพุทธโฆษาจารย์ได้กล่าวออกมานี้ถ้าเราไม่ได้เกิดมาพบไม่ได้ยินได้ฟังข้อแนะข้อนำข้อธรรมต่างๆอย่างนี้เราก็ย่อมจะไม่มีความรู้ความคิดที่จะพิจารณาเลือกพบหาสมาคมกับผู้คนตามที่เราปรารถนาเราต้องการได้เป็นกรรมหอพระเป็นญาติหอชาทำหอเจ้าหื้อลาเนี่ยถ้าเป็นเจ้าขอเจ้าเนี่ยนะพระกวาดทุกข้านี้เราทำหน้าจะเฉียนโตนี่ในนั้นเป็นตามหัวข้าเป็นเจ้าถ้าเป็นเจ้าขอเจ้ากูเจ้าเจ้ากูชูชูกูตวนตวนอันพ่วนกันนำนี้เมียหินเมียชายในนั้นสมองจระนั่นนึงเขาเจ้าเขาออกหมอนาสั่งไว้นี่ทุกข้าหน้าจะเฉียนโตนี่ที่ทุกข้าจระลงอันหยาบหยาบคือคือขันจะนั่นกล่าวแผลนี่นะสมองแก่นี้เราทำเทกีชีนี่เขาออกหมอนาว่าที่อันเหตุตุกเกิดขึ้นมาอยู่นั่นไม่จริงจะเอาเปรียบเหตุมาเด็กเกศมันตะเกศผลตุกมันนั่นไม่จริงแล้วบ่อยังให้กับกล้วยมันเอาเปรียบเหตุมันหลายหลายทีนี้มาถึงคำพูดคำกล่าวของพระพุทธเจ้าบ้างพระเจ้าตรัสว่ามีคำกล่าวว่าภควาทุกขานิโรธังนัตสิโตเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นที่จะไปเอาทุกข์ไปทำให้ทุกข์ดับไปนั้นไม่มีท่านไม่สอนอย่างนั้นแต่สมุทยานิโรธังการเอาเหตุทุกข์การทำลายเหตุทุกข์ให้มันดับลงไปนั้นอันนี้พุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสั่งสอนการเอาเหตุทุกข์ออกแน่เป็นการทางด่าในพระมาราชในฐานะศีลภาวนาภาวนาสองพื้นสองป้านั่นเป็นหลายหลานี่การวิปัสสนาภาวนาตราเนี่ยเป็นการเอาเหตุตัวออกการจ่าหน้าฉีได้ในสมถะภาวนานั่นเนี่ยเป็นการจังไหนกันการทำเอาเปียกผลตัวเขาตุกเขาผลตัวกันหายหลายมองมองเอาเขาผลตัวกันหายหลายเนี่ยจ่าเหตุมันได้อันเจอทีนี้เมื่อมาดูเรื่องการที่จะเอาเหตุทุกข์ออกนั้นอะไรล่ะเป็นผู้ที่จะมาเอาเหตุทุกข์ออก
ก็คือการเอาปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั่นแหละมาเจริญจึงจะเป็นการเอาเหตุทุกข์ออกส่วนผู้ที่ไปเจริญการต่อสู้กับความทุกข์นั้นก็อย่างพวกพราหมณ์ฮินดูฤาษีชีพไพรทั้งหลายที่ประพฤติสมถะภาวนาพยายามที่จะรับทุกข์ต่อสู้กับทุกข์จนกว่ามันจะทนกับทุกข์ได้แล้วนึกว่าจะเอาทุกข์ออกได้อันนี้ฝ่ายหนึ่งต่อสู้ที่เหตุทุกข์ฝ่ายหนึ่งต่อสู้ที่ผลทุกข์แตกต่างกันอย่างนี้ถ้าเป็นเจ้าเขาลูกจ้างกันในคราวต่างโคกปีนว่าทุกข้าจริยานี่ไปกรรมนำปัญญาแม่มาเป็นทุกข้าจริยานะมันเป็นทุกข้าจริยาทุกข้าจริยานว่านั่นทีเขาโกนเขานั่นเด่นหมอเห็นเลยช่างเขานั่นเด่นหมอเห็นเลยจ้างจ้างดังกรรมมันเจ้านั้นมันมีมันเจ้าไว้หมอจ้างหมอกันทุกข้าจริยานว่าทีก็เห็นได้ช่างก่อนเห็นเลยโกนก่อนเห็นเลยนั่นเป็นช่างนี่เปลี่ยนการนั้นเอาเหตุทุกข์ออกเนี่ยพี่ก็หมอจ้างช่างก็หมอจ้างเนี่ยพี่ได้ช่างเขาจ้างกรรมนั่นยังจ้างย่างกรรมเอาผลทุกข์แปรๆที่เหตุทุกข์ก็เหนาแปรทีนี้ทุกขกิริยาทุกขกรกิริยาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในเวลา6ปีนั้นเป็นการเพียรพยายามที่จะเอาเหตุทุกข์ออกอันเป็นการกระทำที่เทวดาพรหมหรือมนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถจะทำได้เทียบเท่าอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำมาเออที่ในธรรมะป่อเจียงเลี้ยงใจหลีๆเนาะการเอาผลทุกข์ออกให้เหตุทุกข์เนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงกันกันหลายเดียวนี่นะถ้าเราเหตุทุกข์ออกเนี่ยมันเปลี่ยนกันเออสมาธิสมาธิก็มากอ่างกันแล้วก็เชื่อใจขันเจ้าตัวเงานี่นะการเอาผลทุกออกมันทำเป็นการทางการต่างหน้าในก่อนหนังหรือที่ออกผลทุกข้าลองอึดลองยางนั่นเขาเจอหรือจานตาฉีด้าในหนังหรือที่ได้อยู่ดีจินวันก็เย็นช้ำจะอันนี้พี่อันนี้อันเพียงประเดี๋ยวทั้งอายุยาชักเย็นยาวข้าวหรือไม่นั่นหรือจานนี่การธรรมชาติภาวนานั่นในก่อนหนังหรืออาชักได้อยู่เย็นต้องกำผาจานกำผาเออประกาศตัวถึงเพียงสี่เฮงกำผานั่นเองทุกเรียกอยู่ก็เลยเขาไม่ได้อยู่เช่าป่าอยู่ถึงคืนหน้าเนี่ยนานตานั่นว่าคัดทางห่างปอกไอ้จ้างกรรมธรรมธาตุภาวนาเนี่ยการในกระดาษามอันในด่านหน้าในสีได้ธรรมธาตุภาวนาเป็นการเอาขนตุกแปรตีเสือตุกหมาแปรการมีพัฒนาภาวนาอันเท่าห้าอันกันจ้างอันกันของกรรมเหมือนในช่ำที่ผลไม่นำกัดเชื่อเฉิงมานเนี่ยโอ้เจ้าก่อนมันเปลี่ยนตุกไงกว่าพอยาวดูเอาเปียกเห็ดมันเดียกเองทีนี้งานที่จะเอาเหตุทุกข์ออกนั้นก็คือการเจริญวิปัสสนาภาวนาโดยการเอาปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมาเจริญเข้าไปจนกว่าจะค้นพบเหตุค้นพบเหตุทุกข์และเอาเหตุทุกข์ออกส่วนการต่อสู้กับผลทุกข์นั้นเป็นงานของผู้ที่ประพฤติทานประพฤติศีลประพฤติทานการให้ทานนั้นก็หวังว่าจะได้เกิดมาสบายได้มีกินมีใช้ในอนาคตข้างหน้าจึงทำทานประพฤติศีลนั้นก็ได้หวังว่าจะได้เกิดมาสุขสบายมีอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็จึงประพฤติทานประพฤติศีลทีนี้เมื่อประพฤติไปแล้วปรารถนาความสุขอายุยืนยาวมากกว่านั้นก็จึงมาประพฤติสมถะภาวนาต่างอย่างพวกฤาษีชีพไพรทั้งหลายเมื่อมาประพฤติสมถะภาวนาแล้วก็ทำให้อายุยืนยาวอย่างพวกพรหมทั้งหลายนั้นอันนี้คืองานของผู้ที่ต่อสู้ที่ผลทุกข์กับผู้ที่ต่อสู้เหตุทุกข์นั้นมันจะต่างกันที่ต่อสู้เหตุทุกข์นั้นเนี่ยบาลีเจ้าอย่างว่าสัมมุติญาณนี่แล้วฐานเตชีชีเนี่ยนะสัมมุติญาณนี่แล้วฐานสัมมุติญาณเชื่อจัดล้อผ้าหมาหน้าติ๊กที่นั่นนางคือกระดาษฐานตัวนี้ดีรับหมดเย็นหายเนี่ยเจเสชี่นี่ทุกชาติเจ้าเขาเจ้ากูเจ้าเจ้ากูสู่สู่กูจวนจวนนั่นเนี่ยขึ้นมาห่อออกบอกมาลานในมาหนังไหนจ้างก็จ้างกรรมเฮ็ดมาจ้างกรรมมาเชื่อหนังไหนสมุทยานิโรธังเทเสสิการต่อสู้ที่เหตุทุกนั้นก็คือการต่อสู้เพื่อจะเอาอัตตาอันเป็นเหตุทุกนั้นออกให้ได้
การประพฤติปฏิบัตินั้นก็เป็นการเจริญปัญญาเพื่อค้นหาเหตุทุกข์เพื่อจะเอาเหตุทุกข์ออกให้ได้ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ได้ดำเนินมาบนเส้นทางอันนี้เส้นทางที่เอาเหตุทุกข์ออกอันนี้เด็ดจุกไงมันมีการเหลืองเนี่ยพระมาลาดอะไรเนี่ยล้อผ้าหมาหน้าเตี้ยเนี่ยนี่เลยจันนาสระเนี่ยสามตัวล้อผ้าหมาหน้าเตี้ยที่จันนาสระสามตัวเนี่ยท่านนี่กับสามจีนี่กับสามจีที่ไหนหนึ่งเนี่ยกับมาจันนาเฮลูป้าจันนาอาลูป้าจันนาเนี่ยกับมีกับมาจันนาพ่อจันนาวิพ่อจันนาเนี่ยนี่กับจันนาสามจีหนึ่งจีหนึ่งจีเนี่ยนี่กับสามตัวสามตัวนี่ตัวเหตุทุกข์นั้นมีอะไรมีตัวโลภะความโลภมานะความถือตัวทิฏฐิทิฏฐิคืออัตตาทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเมื่อมีโลภะมานะทิฏฐิอย่างนี้แล้วก็จะเกิดกามตัณหากามตัณหารูปตัณหาอรูปตัณหามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีตัณหาต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้คือตัวเหตุทุกข์นะกามตัณหาอันว่านั่นก็เป็นกามเพราะอย่างนี้กามตัณหานั่นว่าธรรมเนียมผันน่ะนะธรรมเนียมผันเกิดมาเป็นอะไรล่ะเกิดมาเป็นอัตตาที่ดิสกายะที่จริงนะธรรมอันมิ่วแจ้งๆเลี้ยงแรงนั่นมันน่ะนี่อย่างเช่นท่านเมียมหันนิทานกับหันท่านอันนั้นนี่หันท่านอันนี้ยังไงหันห่างดียินเสียงดีสุดโสมหนุ่มเนี้ยอายหอมดีไก่ลื่นเลี่ยมเนี้ยอายอารชาของอันดีเตื้อถึงเนี้ยที่ที่เตื้อดีนี่เนื้อกาตราดีหาบเนี่ยเป็นท่านเมียมใจเนี่ยท่านเมียมท่านอันนี้เนี่ยกับหันท่านอันนี้เนี่ยท่านเมียมนั่นน่ะเพราะท่านเมียมหันนั่นเนี่ยห่างง่ายเพราะหันเราก็รับบ่อยเย็นไทยก็เป็นอนิจจาเป็นอนัตตาเนี่ยเสียงนั่นก็เพราะยินเนี่ยนี่ก็รับบ่อยเย็นไทยก็เป็นอนิจจาเป็นอนัตตาเนี่ยหายนั่นก็เพราะฉุดหนุนแย่แย่เนี่ยก็เชี่ยงก็จอมรับบ่อยเย็นไทยก็เป็นอนิจจาเป็นอนัตตาเนี่ยดีเลี่ยมนั่นก็เพราะดีเลี่ยมกำไหลกำนั่นก็เยี่ยวก็ย้ำกำไหลกำนั่นนั่นนี่ก็นั่นเป็นอนิจจาเป็นอนัตตาเนี่ยไอ้ธรรมอันเป็นอนิจจาเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเชี่ยงหนังเนี่ยในธรรมนี้เนี่ยนะในอัมพานเกิดมาเป็นกามาจันนาต้องว่าใช่กายะทิฏฐิทีนี้ตัวตัณหาอันแรกคือกามตัณหานั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าธรรมที่มีอยู่จริงไม่เห็นแต่กลับไปเห็นธรรมที่ไม่มีอยู่จริงว่าเป็นจริงที่ธรรมที่ไม่มีอยู่จริงว่าเป็นจริงนั้นอย่างไรเมื่อตาเห็นรูปก็บอกว่านี่รูปสวยรูปงามรูปไม่สวยไม่งามต่างๆนี้หูได้ยินเสียงก็เป็นเสียงเพราะเสียงน่าฟังจมูกได้กลิ่นอ๋อกลิ่นหอมกลิ่นที่น่าพึงพอใจลิ้นได้รับรสก็เป็นรสอร่อยรสดีกายกระทบสัมผัสก็กระทบสัมผัสกับสิ่งที่น่าพึงพอใจอย่างนี้อันนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ทำที่ไม่มีอยู่จริงกลับไปเห็นว่าเป็นจริงเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นสัมผัสที่น่าชื่นน่าชมน่าอร่อยน่ายินดีส่วนธรรมที่มีอยู่ไม่เห็นนั้นเป็นอย่างไรเสียงนั้นเมื่อมากระทบหูมันกระทบแล้วมันก็ดับไปทันทีกลิ่นมากระทบจมูกมากระทบแล้วรู้เป็นกลิ่นแล้วมันก็ดับไปลิ้นกระทบรสเมื่อเอาลิ้นไปแตะได้รับรสมาหนึ่งครั้งแล้วมันก็ดับไปแต่อีกรับรสอีกแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้มันกระทบแล้วก็ดับไปดับไปอย่างนี้อันนี้เป็นของจริงที่มันมีอยู่แต่ว่ากลับไม่เห็นความจริงอันนี้อันนี้แหละทำให้เป็นตัวกามตัณหาและพาให้เกิดอะไรให้เกิดสักกายทิฏฐิหรืออัตตาทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาชักกายะติทีนั่นว่าป่าลี่นี่ว่าฉันต้องกายย่อกายีน่ะชักกายะติทีนี่ฉันต้องแจ้งแจ้งเลี้ยงเลี้ยงนี้อยู่นะกายย่อกายีน่ะเอารูปเงินแนะนำ
กายาตระสองตัวจะเนี่ยปีกที่ว่าเปลี่ยนเสียงวู้เสียงก้ายเสียงมูเสียงมาเสียงโกนห่างยิงห่างใจห่างวู้ห่างก้ายห่างมูห่างมาห่างโกนจ้ากานั่นเนี่ยจริงนั่นห้องว่าใช้กายาเจตีนี่อาจารย์เจตีทำแบบเปลี่ยนเก่าหันเก่ายิงเก่ายางนั่นเป็นอาจารย์เจตีนี่ตระสองตัวเนี่ยเปลี่ยนตัวเร็วกันเอาตัวแล้วก็เป็นเหมือนที่เป็นอาจารย์หลังการตัวอัตตทิฏฐิหรือสักกายทิฏฐินั้นตัวสักกายทิฏฐินั้นฉันโทกาโยสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆจังๆนะยึดถือขึ้นมาว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอันนี้คือสักกายทิฏฐิอัตตทิฏฐินั้นก็คือความบอกว่าเนี่ยเป็นฉันเป็นกูเป็นเราเป็นตัวเป็นตนนะทั้งอัตตทิฏฐิและสักกายทิฏฐินั้นมีความหมายเป็นอันเดียวกันคือเป็นตัวเป็นตนนั่นเองนี่เขาว่ากรรมตัณหานะกรรมตัณหาว่ามันเปลี่ยนคือไว้นี่ก็ไม่กรรมตัณหาเพราะว่าตัณหาเนี่ยนะเพราะว่าตัณหาเนี่ยเปลี่ยนเรียนในห้องเพราะว่าตัณหามุ่งมองเพราะว่าเมื่อจัตติมานะจัตติมาเนี่ยได้จีรีจีมีที่ไหนจันได้ไปหลีนั่นคือจีรีจีมีในใครสร้างห้างปองให้สร้างห้างปองการดังหลีกองมู่กู้สู่มุ่งมองเอาจัตติจัตโกนันติมาตั้งนานานั่นนั่นหอชัตตาเดชีชัตตาตาเดชีเนี่ยเกิดมาเป็นยังเกิดมาเป็นพ่อดานาเนี่ยทำใจอัมพันเนี่ยที่เจมันเนี่ยนะเพราะว่าทำใจอัมพันเนี่ยที่ได้มุ่งมองว่ามันดีดีดีแม่ดีดีจังนานาเนี่ยอันที่มาจังนานมีสังมีใจก็เลยนะไม่ใช่อัมพันเนี่ยไม่มุ่งมองใครเลยที่กันทำใจอัมพันห้องว่าชัตตาตาเดชีทีนี้มาถึงตัณหาตัวที่สองคือภวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นอยากมีซึ่งมีความหมายว่าความมุ่งหมายที่จะได้มาซึ่งความสุขความสำราญใจในอนาคตนะเป็นกามตัณหาเมื่อมีความมุ่งหมายไว้ในอนาคตอย่างนั้นจึงเกิดเป็นความเห็นที่เรียกว่าสัตตทิฏฐิสัตตาทิฏฐิหมายความว่ามีพบหน้าชาติหน้านะอันนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะทำไม่เป็นไรทำตายไม่เห็นไม่เห็นความตายเห็นแต่ว่าจะเกิดไปข้างหน้าอยู่ลำไปเมื่อจะเกิดไปข้างหน้าก็เลยพยายามที่จะทำให้ได้ความสุขไปข้างหน้าจะทำอย่างไรให้ได้ความสุขข้างหน้าก็พยายามทำไม่มากขึ้นก็คูณให้มากขึ้นอย่างนั้นจริงๆข้างหน้าแล้วข้างหน้าที่รออยู่นั้นเป็นความตายกับไม่เห็นกับเห็นว่าไปเกิดข้างหน้าแล้วไปข้างหน้าแล้วจะต้องได้รับความสุขสบายยิ่งขึ้นกว่าขณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อันนี้เรียกว่าภวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นอยากมีก่อให้เกิดสัตตะทิฏฐิตัณหาเกิดมาถ้าเขาถามตัวเร่งก็ลดผ้ามาหน้าเดชีเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาว่านั้นทำเกิดถึงพันเลยนะก็ตายเอาก็ยาวๆไอ้เขาเอ้เขาเอ้ อันเท่านี้อยู่ในใครกินฉันกินขนุนฉันนุนเคยดีอย่างก็เฮ็ดยาวพัฒนาในบ่อเกิดเปลี่ยนตัวมากในวู้ก็วู้จ่ายก็วู้ยาวๆปลายจ่ายก็ปลายจ่ายยาวๆควรจ่ายก็ควรจ่ายนั่นยาวๆมันมันกัดเตะแทงกันแล้วมันหายลายไปกว่านี่นั่นท้องวิภาวะดันหนาเกิดมาเปลี่ยนฉันเกิดมาเปลี่ยนอุศิดาเตี้ยทีนี่เปลี่ยนมาดันหนาสามเปอร์เกิดมาเปลี่ยนที่ที่หลวงสามตัวตัวภวะตัณหานั้นก็มาจากโลภะมานะทิฏฐิ3ตัวเช่นกันทีนี้มาถึงวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีอันนี้ธรรมที่เกิดไม่เห็นมีความสำคัญว่าชาตินี้ชาติเดียวเกิดมาเป็นคนคนตายก็หมดสูญไปวัวตายวัวความเป็นวัวก็สูญไปหมูหมาตายก็ความเป็นหมูหมานั้นก็สูญไปอย่างนี้ไม่เห็นความเกิดที่จะมีมาในอนาคตจึงทำให้เกิดทิฏฐิที่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิคือความเกิดไม่เห็นดังนั้นคนพวกนี้นี้จะพยายามกอบโกยตักตวงเอาความสุขในปัจจุบันตามที่ตนเห็นตนคิดโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมจรรยาอะไรทั้งสิ้นพวกนี้เรียกว่าอุเฉททิฏฐิ
เออนี่เป็นเหตุของทุกข์ข้าขานใจเออกามาตัณหานั่นเป็นเหตุของทุกข์ข้าขานใจโนคงกามาอาปายาสีผงมีเมืองควรหรือเมืองผีพวกผงในชีวิตผงนี่เป็นกามาตัณหาเออตัณหานั่นทำนั้นเป็นฉันมุขเจียมันดัดได้เกิดตายเกิดตายในเมืองผีเมืองควรอาปายาสีผงนี่เป็นกามาตัณหาดูป้าตัณหานั่นดัดได้จ่ายเกิดตายเกิดตีในดูป้าผงนั่นเป็นยังไงเป็นพระว่าตัณหาเนี่ยอันนี้ได้ตายเกิดตายเกิดเนี่ยหรือป้าสีผงเนี่ยทำเพียงเปลี่ยนนี่ผ้าตัณหาเนี่ยก็ว่าเอาเปียกตัณหาในสามตัวระยะเนี่ยที่ในผงแล้วก้าหรือชาวหกของจันเนี่ยเออผลมันเนี่ยอันกาจ้างกาให้กาเตกาเปลี่ยนเนี่ยเออผลมันก็มีเออเพราะว่าอัมโมเอาเปียกเพชรมันเนี่ยเจียงชาวหกของจันเอาเปียกผลมันเย้ากาม้าทั้งกาเปลี่ยนหรือป้าเปียกผลหรือป้าเย้ากาเปลี่ยนหรือป้าเอาเปียกผลหรือป้าเย้าเนี่ยมาเปลี่ยนเออกาม้าตัวกะทีอปายาสีผงมีเนี่ยมันปั่นเยี่ยงกันเนี่ยนะกามตัณหานั้นเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในชั้นของมนุษย์และชั้นของเทวดาเวียนว่ายตายเกิดอยู่โดยการทำทานรักษาศีลอะไรต่างๆเหล่านั้นแหละเพื่อจะให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นคือภพภูมิของมนุษย์และเทวดาทุกชั้นส่วนภาวะตัณหานั้นก็คือความที่พยายามที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นคือการเกิดในรูปภพเป็นรูปภพต่างๆส่วนผู้ที่ไปเกิดในอรูปภพนั้นก็ได้แก่ผู้ที่ปรารถนาความไม่เป็นไม่มีอะไรเลยคือการไปเกิดเป็นอรูปภพนั่นเองเมื่อไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามกำลังกับตัณหาของตนเองแล้วถึงชั้นสูงสุดคือเป็นอรูปภพแล้วก็วนกลับลงมาในชั้นของกามภพกามภูมิวนขึ้นวนลงอยู่อย่างนี้ด้วยอำนาจตัณหาทั้ง3เออก็จะเอาเบียดการตัณหาทานเปิงเนี่ยถ้าเป็นเจ้าพ่อไว้ว่าอยู่หลานี่สี่ห้าหน้าว่าวกตีโนฮิจถากาตาเนี่ยสี่ห้าหน้าว่าวกตีโนฮิจถากาตาตาเตียเปียกตัณหาลงฌานตัวนี้ที่ได้แจ้งกรรมเฮ็ดเรื่องหนึ่งหรือเฮ็ดเรื่องหนึ่งแจ้งกรรมเอาได้อันใดแจ้งกรรมอย่างที่เอาเปลี่ยนได้มานี่นี่การฐานไม่พอออกบอกลานมาอย่างไหนทีนี้พระองค์จึงตรัสว่าทำอย่างไรเล่าถึงจะเอาตัณหาทั้ง3อันเป็นเหตุให้ต้องไปเวียนว่ายในเกิดในภพภูมิทั้ง3นี้พระองค์ก็ตรัสเป็นบาลีออกมาว่าสีหนวามุขินะแล้วก็มีบาลียาวไปนั้นอันนี้จะมีความหมายว่าทำอย่างไรถึงจะเอาตัณหาทั้ง3นี้ออกได้ที่เลยทำเฮ็ดเหมือนหนังคุณช่างสีเหลืองเนี่ยนะทำเฮ็ดเจ้าหนังจ้างเฮ็ดเจ้าหนังคุณช่างสีเหลืองกันเนี่ยคุณช่างสีเหลืองนั่นในพื้นกลางพลานมูเชหลวงยี่หลวงมาเต้เฉลี่ยปุ่มบ้านนั่นนะพอมาเต้เฉยที่ปุ่มมันเนี่ยแน่ในผู้ว่าปืนกลางเตี้ยวในที่ปืนกลางนั่นทำกล่าวไว้ตาคันจังเลยนะมันลูกที่ไหนมาล่ะปืนกลางนั่นหาที่มันมาหาเตียนมันมาอ๋อออกมาในมือหลวงปู่พระลานปู่โมกลางหลวงไหนนี่พวกผู้เจ้าว่ามันออกมาในมือปู่โมกลางที่มาเยาเนี่ยที่ปืนกลางเตี้ยนั่นไว้กล้าไว้คันไว้ยี่อย่างจังเยอะเนี่ยลำจำปู่มอกลางกันดีๆเนี่ยกล้าอ่านได้อ่านจูนวิธีที่จะขจัดทำลายตัณหานั้นมีอุปมาที่พุทธองค์ทรงจัดมาว่าเปรียบเหมือนราชสีราชสีหรือสิงโตพญาสัตว์นี้เมื่อถูกลูกศรของนายพรานยิงมาถูกต้องกายราชสีนั้นจะไม่สนใจความเจ็บของลูกศรที่กายแต่จะพยายามมองหาว่าลูกศรนี้มันมาจากไหนเมื่อพิจารณาแล้วก็จะรู้ว่าลูกศรนี้มันมาจากมือนายพรานนายพรานเป็นผู้ยิงศรนี้เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วราชสีห์ก็พยายามมองค้นหาตัวนายพรานเมื่อเห็นตัวนายพรานแล้วนายพรานผู้ยิงศรแล้วราชสีห์นี้ก็พยายามวิ่งไล่ล่าไล่จับเอาตัวนายพรานนั้นเพื่อจะฆ่าให้ตายเสียอันนี้เป็นลักษณะการต่อสู้ของพญาราชสีเมื่อจับได้นายพานฆ่านายพานตายเสียแล้วฆ่าคนยิงลูกศรตายเสียแล้วผ
ู้ที่จะยิงสอนมาถูกต้องการให้เจ็บอีกก็จะไม่มีราชสีนี้ก็จะไม่ต้องได้เจ็บอีกต่อไปอันนี้คือลักษณะการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าต่อสู้อย่างนี้คือต่อสู้ที่เหตุที่มาของความทุกข์เปินเจื้ออ่ำเจื้อยานาเปินเจื้อผู้จักว่าเปินเจื้อยาวเนี่ยขันธาที่โผล่ตัวปลายเดี๋ยวนี้ผู้จักว่าเจี๊ยบเหยานะอันเจี๊ยบนั่นเนี่ยเปลี่ยนเจี๊ยบเหยาเจี๊ยบหนอเจี๊ยบหนอเนี่ยหรือว่าเยอะเลยนะเจี๊ยบหนอเจี๊ยบหนอเจี๊ยบเนี่ยมันลูกกระไรมาน่ะเนี่ยมันลูกกี่ไรมาโอ้ลูกดีอัตตามาโอ้อัตตาสะพอนใจของเขาหนอเนี่ยอันเวิ้นหนังไหนแน่ในจึงเปลี่ยนการงานอันดีบนายผ่านนายหมอจ้างต่างกว่าที่ที่เนี่ยเวิ้นหนังไหนเนี่ยนะตั้งแต่อันหันลูกหมอจ้างต่างนายผ่านนั่นเป็นพระก็ละหันนาเนี่ยธรรมะด้วยที่อันหันนั่นนะอันหานายผ่านนั่นเป็นสมาเสียงกับบ้าอันหันนายพานนั่นเนาะนายพานเป็นตัวนะตัวนายเอาอันยี่ปืนมาเจ๊ใส่เขาเนี่ยเจ๊ปุ๊บทุกข้าวอยู่นั่นเป็นมันนายเอาเนี่ยอันหันนั่นทำเป็นสมาธิทีนี่ก็สมาธิที่หันนายพานเนี่ยวันนี้ก็คืนนายพานนั่นนุรมาญาณเกิดมาเนี่ยก็คืนนายพานนั่นนุรมาญาณเกิดมาเนี่ยวันไหนจึงมาก็เนี่ยเกิดขึ้นมาแถมเดือดนายพานตายก่อนเพราะว่านายพานตายก่อนเนี่ยวันนี้ปืนกลางอันก็มาแทงเราอยู่ก็ยังเป็นนี่โลธาอันที่กล่าวมาเมื่อกี้เป็นอุปมาทีนี้อุปไมยความหมายตัวลูกศรที่ยิงมาถูกต้องการนั้นคือความทุกข์จากความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาเราพิจารณาเข้าไปในรูปนามกายใจทีนี้เมื่อมีความทุกข์นั้นเกิดขึ้นก็ทำตัวเหมือนราชสีห์คือความทุกข์นั้นเป็นเพียงเหตุที่ให้รู้ว่ามีความเจ็บเกิดขึ้นแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วตาก็ตาปัญญาสัมมาสังกัปปะนั้นก็มองหาที่มาแห่งความเจ็บหรือเหตุแห่งความเจ็บก็คือมองหานายพรานนายพรานนั้นเปรียบเหมือนอัตตาอัตตาผู้ยิงสอนนั่นเองเมื่อมีตาปัญญาสัมมาสังกัปปะมองหาเหตุที่มาแห่งความเจ็บก็คือตามองหานายพรานเมื่อเห็นนายพรานนั่นคือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิเมื่อไล่ล่าตะคุบจับนายพรานนั้นก็คือตัวความภาคเพียรสัมมาวายามะเมื่อจับนายพรานได้แล้วนั้นเป็นอนุโลมญาณเมื่อจับนายพรานได้แล้วฆ่านายพรานตายเสียนั่นเป็นมรรคญาณเมื่อนายพรานตายเสียแล้วไม่มีใครจะยิงสอนมาถูกต้องกายอีกอันนั้นคือผลญาณหรือนิพพานอันนี้คืออุปมาในเรื่องของราชสีซึ่งต่อสู้ที่เหตุทุกข์นี่เป็นอุปมาพระเป็นเจ้าเอาห้อเนตาเดียวแต่อัตตานั่นเองก็ว่ากันหน้าหนึ่งนี่ก็ตาตีปองแจ้งเลี้ยงใจนั่นตีปองหวังเปิดมานอันปองแจ้งเลี้ยงใจเอิ้นวางที่นอนนักเกียรตินี้นี่อันช่ำกะเอาเปียดผลทุกข์ที่เหตุทุกข์มาเอาเปียดแน่เปลี่ยนเชื่องหือหนึ่งหนาเนี่ยนะถ้าเป็นเจ้าว่าชื่อหน้าว่าบุกจอหอที่จะถากระดาเนี่ยตถาคตพุทธเจ้าเขาเจ้ากูเจ้าเจ้ากูชูชูกูตนตนนั่นนะชื่อหน้าว่าบุกโจเนี่ยมาให้นะพอดีตถาพอดีนี่เหมือนมาให้ว่ามาให้เฮ้ยเฮ้ยนี่ก็เป็นควันผ่านมาเลยกะกับควันได้ดีครบควันได้ดีกันนะเป็นควันผ่านมาเรียกนั่นกะครบควันงามหมายเรียกเออเนี่ยนายเอาคนตุกตาเหตุตุกเมาดังนั้นเรื่องของราชสีกับนายพรานที่ว่ามานี้เป็นอุปมาอุปไมยให้เรารู้ถึงผู้ที่ต่อสู้ที่เหตุทุกข์ต่อสู้เหมือนราชสีการต่อสู้ของพุทธเจ้าก็เหมือนพญาราชสีนั้นเช่นกันคือต่อสู้ที่เหตุทุกข์เอาเหตุทุกข์ออกไม่สนใจความทุกข์คือความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นที่กายเพียงเอาความเกิดทุกข์ความเจ็บความปวดที่กายนั่นแหละเป็นเงื่อนไขที่จะค้นหาที่มาของความทุกข์คือตัวราชสีหรือตัวนายพรานหรืออัตตาทีนี้มาถึงการต่อสู้อีกประเภทหนึ่งคือผู้ที่ต่อสู้ที่ผลทุกข์อันนี้พุทธองค์ก็ตรัสว่าสุนัขวาสุนัขขังวานั่นเองวุฒิโหติตถาอันการต่อสู้ที่ผลทุกข์นั้นเปรียบได้กับผู้ที่เปรียบได้กับสุนัขดุสุนัขร้ายสุนัขดุเนี่ยเมื่อถูกไม้แท้ไม้เรียวฟาดถูกตัวมันหรือถูกไม้ถูกค้อนคว้างถูกตัวมันเจ็บปวดขึ้นมา
สุนัขดุสุนัขร้ายตัวนี้มันจะกระโดดเข้าขย่ำไม้แส้ไม้ค้อนหรือสิ่งที่ขว้างมาถูกตัวนั้นมันนั้นโดยสำคัญว่าไม้แส้ไม้ค้อนต่างๆเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้มันเจ็บมันจะกัดขย่ำจนหนำใจพอใจแล้วก็จึงปล่อยค้อนนั้นไม่ช้าไม่นานก็ถูกฟาดถูกตีอีกอย่างนี้อันความที่มันไปต่อสู้ที่ไม้ค้อนโดยไม่หาว่าไม้ค้อนนั้นมาจากไหนนั้นน่ะนี่คือลักษณะของการต่อสู้ที่ผลทุกข์อันต่อสู้ผลทุกข์เนี่ยเป็นการอย่างไรเนี่ยเป็นการตั้งเฮ็ดของปิ้งหยาบผีเหวกวนเขาช่างเขาเฮ็ดช่างห่างของจ้างตีกำกว่านี่นะการอันต่อสู้เวทเนี่ยนายพานนั่นแหละฉางเสียงนั่นนายพานนั่นเป็นการต่อชวนเป็นการต่อชวนนายจ้างนายกรรมอดีตเปลี่ยนโดนดูเขาโดนท่าเปลี่ยนจากเขาจ้างเขากรรมเอาเปียกเหตุเนี่ยผีโกนฉางเมื่อเขาในทำอย่างเอาเปียกผลทีนี้การต่อสู้ที่ผลทุกอย่างที่ว่านี้มันเป็นลักษณะการต่อสู้ของใครเป็นการลักษณะการต่อสู้ของพวกที่เจริญทานเจริญศีลเจริญสมถะภาวนาเมื่อเจริญไปแล้วเนาะก็เป็นเพียงไปทำให้ผลทุกข์ไปต่อสู้ที่ผลทุกข์เท่านั้นไม่ได้ต่อสู้ที่เหตุทุกข์อันนี้ก็ได้แก่การต่อสู้ของพวกพระฮินดูพวกที่เขาทำทานรักษาศีลเจริญสมถะทั้งหลายนั่นเองทีนี้มาถึงการต่อสู้ที่เหตุทุกข์อย่างพระยาราชสีนั้นนี่เป็นลักษณะการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านต่อสู้เพื่อจะเอาเหตุทุกข์ออกเมื่อเอาเหตุทุกข์ออกได้แล้วก็ได้รับความสุขเย็นไม่ต้องทุกข์ต่อไปอีกอันนี้คือความแตกต่างระหว่างการต่อสู้ที่เหตุทุกข์ผลทุกข์ทุกมาเหมือนราชสีกับหมาดุซึ่งมีการต่อสู้ที่ต่างกันอย่างนี้จากการดัดเหนมาเนี่ยนี่ก็อันจะพุทธาเจ้าเนี่ยพอกดตัวกลางโบราณความเนียวจะเนี่ยนั้นเนี่ยมีความได้เพราะพุทธาเจ้าเนี่ยยอจีปุกัวเขาชันว่าหลวงปอชีมาหอเนี่ยมันจ๋านะหลวงปอชีเกี่ยวกับการพาดเปลี่ยนใจมาดัดเนี่ยจะกะยอจีเอาเขาคู่ก้อคู่ก้นพาป้อมหมอป่องแจ้งแดงใจร้องว่าต่อชู้เหตุชู้เหตุผลชู้เหตุมันเป็นอีกการเนี่ยก็ต่อชู้เหตุชู้เหตุก็ผลชู้นั่นเกณฑ์รับหายกะนะก็ตรวจสู้ผลทุกข์นี่ก็ก็ตรวจสู้ผลทุกข์นี่ก็เหตุทุกข์ก็นำรับหายก็เหตุไม่นำรับหายเนี่ยมันเหมือนเชือกหนังเลยนะเหมือนหนังไหมนั่นอันตรวจสู้เหตุผลทุกข์นั่นเหมือนร้านจิ๋งปลอมตัวมันดีเกลือไหมหลงนั่นนะไหมหลงไม่กว้างไม่ยางหลงอันนี้ร้านจิ๋งมันเหตุแต่หน้าในร้านจิ๋งแต่หน้าสุดหน้าในร้านจิ๋งชามาทานในปลอมตัวนี่นี่นี่ที่พัฒนาภาวนาอันตรวจสู้เหตุทุกข์เนี่ยช่ำเนี่ยเหมือนน่ะคุดห่างมันน่ะคุดไปห่างมันจริงจริงก็คุดไปห่างมันเชียงเหยาบ้านไหนไม่นั่นอ่ำอยู่ได้ได้กินได้ตายเนี่ยกิ่งอ่ำล้านเปื้อนอ่ำปานดังนั้นเรื่องราวที่ยกมานี้น่ะที่เราได้ศึกษานี่ถ้าไม่ใช่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคงไม่มีใครที่จะสามารถมาพูดอย่างนี้ออกมาได้คำพูดและเรื่องราวที่ยกมานี้ไม่ใช่ว่าเป็นคำพูดคำสอนของหลวงพ่อทีมันเป็นคำพูดคำสอนโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังมีหลักฐานอยู่ในพระสูตรทีนี้ในการที่ต่อสู้ของสัตว์ทั้งสองอย่างนี้อย่างหนึ่งคือต่อสู้ที่ไม้เรียวไม้ค้อนอีกอย่างหนึ่งต่อสู้ที่ที่มาของลูกธนูมันเป็นการต่อสู้ของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ต่างกันผู้ที่ให้ทานรักษาศีลนั้นเป็นการต่อสู้ที่ไม้ค้อนไม้เรียวนะคือต่อสู้ที่ผลทุกข์ผู้ที่เจริญสมถะภาวนาก็เช่นกันส่วนผู้ที่มาเจริญปัญญาวิปัสสนาภาวนานั้นก็เหมือนกับผู้ที่พยายามต่อสู้ที่เหตุทุกข์คือต่อสู้ที่มาของความทุกข์คืออัตตาหรือผู้ที่ยิงลูกศรนั่นเองนี่ก็ว่าเยอะขี้เขาป่องแจ้งเลี้ยงใจตีนายเอาบ่ได้ดึงตั้งกามาโผนี่ป่านนั่นในกรมมุ่งหันเยาว์นะก็ว่าอันไปป่องแจ้งเลี้ยงใจร้ายต่อเหตุทุกข์ผลทุกข์ในเพราะว่าไปป่องแจ้งเลี้ยงใจในจริงนับตาเหตุกว่าทีเดียวนี่ป่านกัดเย็นมันเคยกัด
แม่นกว่าที่แม่นใครแม่นกว่าที่แม่นี่ว่ามันใครแม่นรับตาได้กว่าในเมืองเชียงหือหลานี่อาลาลายะชื่อจีวีลายะชื่ออุตกายะชื่อเขามือป่านหน้าพระเป็นเจ้าที่โผล่มานั่นเขาก็มุ่งมองใครฟัดใครถึงจีอันนั้นได้เกิดเกียรติเจตจ่ายนั่นก็ขัดช่างห่างปองเองจ้างกัมปอเขาเลยเลิกกี่สัมมาปาฏอาลาเอวลาลัชชีอุตกายะชื่อในจตุธาอาจารย์เนื้อตีหรือป้าจะพิจารณาชีจานตีวิราญาชื่อฉันในอดูป้าจานชีจานเนี่ยดังหรือป้าจานชีจานในเปียจานเนี่ยนะตายเสียในไอ้กระเบื้องนับจ่าชีกามันด้านกามันด้านกาด้านไปในเมื่อเปลี่ยนอยู่ในเมืองฉางจ่าช้องก็หนึ่งเมื่อเปลี่ยนวยทับโผล่นี่อายุดีห้าปากกำผาก็หนึ่งเมื่อเปลี่ยนไอ้สุญญาชาอายุอยู่ห้าปากกำผาก็หนึ่งเมื่อเปลี่ยนอาหนีว่าสัญญาณาสัญญายาดนาอายุอยู่84,000กัมภาเนี่ยเออถามว่าเจียเจียวเลยออกพ้นม่อนด้วยในสำคัญถึงทีนี้การต่อสู้ที่ผลทุกข์นั้นมีตัวอย่างของผู้ที่ได้ต่อสู้ที่ผลทุกข์ก็คืออย่างท่านอาลาลดาบทกับพุทธกาดาบทท่านอาลาลดาบทนั้นประพฤติสมถะภาวนาจนได้ฌานที่4จตุตถฌานส่วนท่านอุทกกาดาบทนั้นท่านทำกรรมฐานสมถะภาวนาได้ถึงอรูปฌานเมื่อตายลงก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมในชั้นเดหพลาพรหมและท่านที่ได้ฌานที่8อรูปฌานนั้นก็ไปเกิดเป็นอสัญญีพรหมมีชาติที่ไปเกิดเป็นพรหมค้างอยู่อย่างนั้นส่วนท่านกาลเทวินดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ของพระบิดาพุทธเจ้านั้นท่านก็ได้ทำฌานได้ฌานที่8เหมือนกันแต่ไปเกิดในชั้นเดวสัญญานาสัญญาตนะคมมีอายุอยู่ตั้ง 84,000 กับอันนี้คือลักษณะของผู้ที่ต่อสู้ที่ผลทุกข์นะเจริญทานเจริญศีลเจริญสมถะภาวนาแต่ในที่สุดก็ไปติดกับดักคือไปติดอยู่ในชั้นแห่งคมมีอายุยาวนานอย่างนี้กำในเมืองอย่างเกว่าตาในนับตาสีใจตังเหล่านี้นะนับตาสีใจตังมีลายจ้างลายกำบองอ่ำแจ้งอ่ำแจ้งสีเหล่านี้เอ็นอ่านกลางใจเกว่าตาแน่นเลยเพราะว่าเขาเอาเจ้าโพธิ์มาน้องชายเขาน้องคุยเขาในตายเอาไปไหนเขาขึ้นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจำเบิ้งเขาขึ้นโพธิ์เจ้าที่อยู่ที่ชาวมันเขาเปลี่ยนพระสูงหนึ่งเนี่ยนี่นะทางแค่นี้อย่าเอาน้องมันตายเนี่ยเพราะอย่ามาน้องมันพระเป็นเจ้าตายเนี่ยเฮ้ยโกจานหินองเฮียนี่พระเป็นเจ้าก็ต้องชอบมาในกาดันจานหินองเฮียมาขึ้นตัวเตี้ยหัวไม่ดีพระเป็นเจ้าแตกเลือดกว่ามันก็เลยตายกว่าเปลี่ยนมิวในนรกอวิชีนรกโว้เนี่ยในก็ทางเกเรพอถึงเกลีเกียนที่ก็ดีเปลี่ยนในรับตายแต่จ้างท่านเลยกาดเปลี่ยนในอวิชีบุญกับผ่าเพราะมันอยู่ตัวกับผ่านหนึ่งรวมๆนั่นจ่าดีพอถึงที่กติเย็นนี่ซ้ำในกติเย็นนี่ในรับตาใส่จางท่านผู้ประพฤติทานประพฤติศีลประพฤติสมถะภาวนานั้นเหมือนคนที่หลับตาแล้วเดินทางถ้าหากว่ามันฟลุกมันก็อาจจะถึงได้ที่หมายแต่ความที่จะได้ถึงที่หมายนั้นน่ะมันยากมากกว่าดังเช่นท่านอาราธบทุทธกาธบทกาลทิวินดาบทมาอีกท่านหนึ่งคือท่านเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยด้วยมีความมุ่งหมายว่าถ้าลงพระชนของพระพุทธเจ้าได้แล้วตนเองก็จะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นศาสดาได้เป็นพุทธเจ้าแทนด้วยความปรารถนาอย่างนั้นจึงไปเอาก้อนหินนะไปกลิ้งนะกลิ้งใส่พระพุทธเจ้านะไปแอบอยู่ที่เขาทำสลักก้อนหินไว้พอพระพุทธเจ้ามาก็ปลดสลักนั้นก้อนหินก็กิ้งลงไปจนสะเก็ดหินแตกไปกระทบพระบาทของพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตอันนี้ผลของกรรมจากความที่หลับตาเดินอย่างที่ว่านี้คือไม่ใช้ปัญญาเนี่ยก็จึงทำให้ท่านเทวทัตต้องไปตกอยู่ในอเวจีมหานรกนี่ก็เพราะความที่ไม่ลืมตาเดินนั่นเองหลับตาเดินเมื่อหนึ่งน้อยล้อกาในเขาหันไปจ่าเขาในกาเป็นควรหาเรื่องจ้องเรื่องหนึ่งกูคือกูก็กูควรนั่นน่ะจริงเพชรช่างห่างปองห่างเผามันคำพองถือข้อป๋าคำพองถือข้อไก่คำพองถือข้อหมูเนี่ยเขาหันดีว่าที่ได้กัดได้เย็นได้ดีได้เปลี่ยนดังหน้ารับจ่าจะได้ไหลจ้างนั่นน่ะ
อันจะเลยเขาเดมุขันว่ามันดิเลตุฆ่าตัวเมฆขานใจดังนาในเขาเจนผ่านถึงเพราะว่าตั้งอันเท่ากว่าเนี่ยตีกาฟาดเสือติกัดตีเย็นยาวนี่ขนาดคือดีเลยมากมีดีเปลี่ยนกินเหลืองดึงดูดเรื่องในเขาช้ำเพี้ยนอย่างเก่าเนี่ยอันกายามายาเปลี่ยนเขาใช้บุญในก็เลยกับตัวควบชีวิตเจนในก็เขาก็มุขันว่าดิเลกัดได้เย็นในเลียเปลี่ยนอย่างเก่าเนี่ยรับตาเตะจางเนี่ยกันในชุดมาแล้วทุกข้อชีวิตนี่ที่ต้าการนำหน้าเพราะเดินหน้าจำมันอันนับจ่ายอยู่เฉยจังเนี่ยเพราะเปลี่ยนผู้รู้จักสุกเตียเอกที่เหกที่เหกในตาที่สามก้อนเนี่ยอันนับจ่ายเฉยจังเนี่ยสุกเตียเอกที่เหกสองก้อนเนี่ยนับจ่ายเฉยจังนะเพราะเปลี่ยนที่เหกพวกโก้ก็เนี่ยจะมีหยาดหยาดยังไงมีหยาดปีหยาดมากตาเฮียเนี่ยหมอเยี่ยมยากด้วยในขันถ่ายกายเจ้าก็เปลี่ยนอนัตตาหมอเอาเปียกอัจจาหมอเปียกเหตุโชคหมอรับเอาผลโชคในห้องว่าที่เหตุโผล่เนี่ยก็เป็นก้อนนั่นอย่างเดียวในรอดในจังรอดทีนี้ผู้ที่หลับตาเดินทางนั้นน่ะเป็นอย่างไรผู้ที่หลับตาเดินทางนั้นน่ะก็เปรียบเหมือนอย่างตัวอย่างที่ยกมาเมื่อกี้แล้วก็เหมือนกับผู้ที่พยายามที่จะประพฤติทานประพฤติศีลประพฤติสมถะภาวนาโดยหวังว่าจะได้รับความสุขที่สมบูรณ์เป็นอมตะแต่ความที่ไม่ลืมหูลืมตาคือไม่ใช้ปัญญาจึงพากันไปติดหลงอยู่ในความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนความสุขที่ยังต้องเปลี่ยนแปลงอยู่คือความสุขในชั้นของมนุษย์ชั้นของเทวดาหรือความสุขในชั้นของพรหมดังที่กล่าวยกตัวอย่างมานั้นอันนี้เป็นลักษณะของบุคคลที่เป็นสุขติอาเหตุกับตุ้ยเหตุบุคคลเนาะคือผู้ที่ไม่มีสติปัญญาหรือมีสติปัญญาน้อยนะซึ่งเมื่อมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็หลงประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ผิดไปทำเหตุที่ผิดจึงได้ต้องตกอยู่ในกับดักแห่งความทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่จบอย่างนี้ปัญญาแจ๊คคู่ในห้องปัญญาแจ๊คคู่ในปัญญาหมากตาเนี่ยนะปัญญาหมากตาก็ว่าธรรมะแจ๊คคู่เนี่ยหมากตาธรรมก็ว่าหมากตาธรรมได้ไหนพวกข้าเป็นพระเป็นเจ้าเขาใหญ่มากก็เลยในที่เราไม่ยอมเพราะที่นั่นเพราะเจ้าใหญ่ยังนี้ก็เพราะมันเป็นเจ้าได้กี่เขาว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยแจ๊คของอุตตาปาฏิจางหยาดกับพระเราเกิดมาอย่าจางหยาดพระเป็นเจ้าหน้าเป็นช้างนี่ธรรมะแสงกับป้าว่วนว่าว่วนผู้ว่ามันเปลี่ยนขันธ์ธาตุที่โหตัวไปทีนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยธรรมะติที่ฉันเยี่ยมเนี่ยขันธ์เองว่าที่โหตัวไปทีนั้นได้เป็นอนัตตาเนี่ยทีนี้ฟังว่าธรรมะแจ้งคู่ก็ว่าปัญญาแจ้งคู่ก็ว่าก็มีปัญญาแจ้งคู่อันแน่เนี่ยเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บมื่นตาเฉลี่ยใจจางอันใครว่าใครถึงเนี่ยไหมก็กิเลสพอถึงกับง่ายง่ายดีงามงามอยู่จากพิษจากเบื้องนี้ทีนี้ปัญญาจักสุหรือธรรมะจักสุคือดวงตาแห่งปัญญาหรือดวงตาแห่งธรรมนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงได้ดวงตาแห่งปัญญานี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6 2,500 กว่าปีที่ผ่านมานั้นอันปัญญาจักสุนี้เมื่อพระพุทธองค์ได้แล้วพระพุทธองค์ก็ได้มากล่าวบอกแก่พระสาวกทั้งหลายว่าจักขุอุทัพปาติตาปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอันตาปัญญาที่ว่านี้คืออะไรคือตาปัญญาสัมมาสังกัปปะคือตัวที่ค้นหาเข้าไปเป็นตัวที่ชี้บอกลงไปว่าธรรมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือตาสัมมาสังกัปปะตาปัญญาสัมมาสังกัปปะจากนั้นตาปัญญาสัมมาทิฏฐิก็จะเฝ้าดูสภาวะธรรมที่มันเป็นอนัตตานั้นเห็นรู้อยู่กับความเป็นอนัตตานั้นเมื่อปัญญาจักษุหรือธรรมจักษุสองอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่เกิดตามมานั้นก็คือมรรคผลนิพพานความสงบเย็นอันนี้พระองค์จึงตรัสว่าจักขุอุทัพปาติปัญญาตาปัญตาดวงตาได้เกิดขึ้นแก่แล้วแก่เราคือตาปัญญานั่นเองได้กับปัญญาตาลาในมันมีกาเฮเรนดานี่สุตาไม่ย่าญาณปัญญาเนี่ยสุตาไม่ย่าญาณปัญญานั่นเป็นฉังหลับมันเป็นเหตุจ่าเตมาเลย
มาในธรรมะแสงกั้มธรรมะแจ้คู่ปิญญาเอ๋ยนะธรรมะปิญญาตาเมื่อกี้มาปิญญาธรรมะกาเอ๋ยนะจึงตามไม่ย่างหยาดมาอ้วนเจียวใจย่านก็ถอนก็ยืนเนี่ยเจ้าป้าในมาลาดมาพ่อปังสังสอนชื่อไม้เมียเน่าหมาดยาวนี่นั่นเป็นจริงตามไม่ย่างหยาดท่องว่าชุดจ้าไม่ย่างหยาดก็เป็นเดียวกันนี่อันนั่นเป็นเหตุในอันเป็นเหตุอันมาหมออ้วนตัวอันอ้วนนั่นเป็นธรรมะแสงกับป้าอันเป็นธรรมะเจ๊เจ๊นี่มาเปลี่ยนเหตุนั้นเธออันนี้ทำเครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนเหตุทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนเหตุอนุร้อมากหยาดเลยอนุร้อมากหยาดนะเพราะที่เพี้ยเที่ยฐานเชี่ยป่าเชี่ยนั่นเนี่ยอยู่ที่หยาดปีหยาดหาตัวนี่ไหนนั่นเนี่ยเพชรเอาเพชรกำเดียวไว้นะเอาเพชรปลุกเดียวใส่เดียวอย่างเดียวในช่วงถึงมาไงนั่นเพราะว่าอนุร้อมากหยาดนั่นเนี่ยทำเปลี่ยนเหตุอันนั้นเนี่ยเหตุอนุร้อมากหยาดเนี่ยทำเครื่องเปลี่ยนทั้งหลายมันเครื่องเปลี่ยนเหตุเท่าไหร่เครื่องเปลี่ยนเหตุมากหยาดเนี่ยเพราะเปลี่ยนเหตุมากหยาดนั่นเนี่ยมากหยาดเกิดขึ้นมากจัดเป็นอาจารย์ที่ที่หรือที่กิจสารเนี่ยมันทำเปลี่ยนเหตุเท่าไหร่เนี่ยท่านเป็นเหตุผลหยาเนี่ยแต่พวกเผาผลหยาเนี่ยก็หยาทั้งหมดในเหตุมันก็เยอะตัวหมดยาวได้หลีได้กันได้เปลี่ยนได้เหยียนยาวๆเนี่ยพลาดเป็นเจ้าของเป็นอย่างไหนอันปัญญาที่ว่านี้มีอยู่อย่างไรบ้างปัญญาที่ว่านี้ก็เริ่มต้นจากปัญญาระดับแรกเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่ได้จากการฟังอย่างที่เราทั้งหลายมาศึกษาโดยการฟังอยู่ขณะนี้เมื่อปัญญาที่ได้จากการฟังเกิดขึ้นมาแล้วก็มีจินตมยปัญญาคิดไตรตรองตามข้อทำคำสอนต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมาเปรียบเทียบกับความจริงที่เป็นอยู่ในกายในใจก็จึงเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมาว่าโอ้ที่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ท่านสั่งสอนนี้วิธีการพุทธปฏิบัติวิปัสสนานี้มันใช่หนอมันเป็นความจริงหนอมันน่านำมาประพฤติปฏิบัตินะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีความคิดไตร่ตรองตามจนเกิดเห็นความจริงอย่างนี้แล้วก็จึงเกิดศรัทธาไปลงมือปฏิบัติอันจะเป็นภาวนามยปัญญาคือการเอาปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองตัวเนี่ยมาเจริญอันนี้ก็เป็นระดับชั้นของปัญญาเมื่อเจริญปัญญาตามลำดับอย่างนี้แล้วก็ย่อมจะได้รับผลของมันคือได้รับผลคือความสุขเย็นอันนี้ก็คือเรื่องราวของปัญญาทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งเปลี่ยนในกับปัญญาทั้งหมดทั้งเปลี่ยนเงามันนั่นเป็นสังขารเป็นปริยัติญาณปริอันว่าคืนอายตินะเอาขึ้นเอาการสั่งการสอนพุทธเจ้าเฮาอันในข้าวตั้ง40ปลาย5ว่าปีเจ้าราชเจ้าสั่งเจ้าสอนอยู่นั่นน่ะต้องปฏิยตินี่เอาขึ้นเอาการเสื่อมการสั่นเจ้าสู่สิบปลายห้าปีนี่นี่ของปฏิญาณนะปฏิญาณอย่างนั้นมันที่นี่จำที่จำของด้านในปัญชังหลานี่ตาที่พอถึงมางานปุญญานี่ปัญก็เย็นดีเจ้าเจ้าเข้าไว้อาญาเมว่าอริโยอาเฉียงกีโกเมโกนี่ตั้งการนี่ปัญก็เย็นเนี่ยเลยเสียเลยมากเอิงกาแปดเฟื่องมาฉมาที่ดิฉมาเฉกป้านานนานเลยอยู่ที่ทางเชนในกว่าในอัมมิเชนเดอร์เนี่ยมิเชนในเชนหนึ่งเชนเดียวก็ยาวเนี่ยถ้าเปลี่ยนเจ้าห้อออกมองด้านเนมานั่นขึ้นเอาอันนั่นจะไปสั่งควนชวนกันความกันถามกันยิ้นกันนั่นนึงต้องว่าปฏิยัติศาสนาในระดับของปัญญานี้ถ้ามาพูดอีกทางหนึ่งอันแรกนี้ก็คือปริยัติศาสนาคือภาคทฤษฎีนั่นเองคือข้อธรรมคำสอนต่างๆนั่นเองตัวปริยัติศาสนานี้เป็นสิ่งที่เราไปค้นเอาเรื่องราวเก่าๆนะที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติของท่านมาศึกษามาพิจารณาก็คำว่าปริยัตินี้มาจากคำว่าปริแปลว่าย้อนหลังกลับไปแล้วก็อาปฏิแปลว่าเอาเนาะเอามาเอาเรื่องที่ย้อนหลังกลับไปของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายมาศึกษาค้นคว้าพิจารณาเมื่อเอาปริยัติศาสนานี้ขึ้นมาศึกษาค้นคว้าพิจารณาแล้วก็จะได้เห็นโดยละเอียดว่าประวัติการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านทำอย่างไรท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งในปริยัติศาสนานี้แล้วก็ย่อมจะทำให้มองเห็นช่องทางที่ตนเองจะนำไปประพฤติปฏิบัติ
เพื่อให้ได้เป็นอย่างพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเออในตัวมัญญาศาสนาเรียกที่ศาสนาในตาตีมอจ้างมอกรรมนั่นมีนะเออศาสนาพระปิญจวันวานในพ่อมาถามมันเป็นอันใดนี่เป็นสมาธิที่สมาธิสมาธิสองตัวนั้นอ่อนหูนานหนาคุยก็ว่าพุทธเจ้าป่อยนี่ก็สมาธิสมาธิกับป้านี่ก็เกิดเพราะว่าพุทธเจ้าอ่ำเกิดเนี่ยสมาธิสมาธิกับป้านี่อ่ำเกิดนี้จากเรื่องราวของการศึกษาปริยัติศาสนานี้จึงทำให้เราได้รู้ได้เห็นความสำคัญว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นเรื่องราวและวิธีการประพฤติปฏิบัติต่างๆที่จะพาเราให้พ้นจากทุกข์นั้นจะไม่มีทางได้รู้ขึ้นมาเลยแต่เมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเรานำเอาประวัติต่างๆของท่านทั้งหลายมาศึกษาแล้วก็จึงจะสามารถรู้ได้ถึงวิธีการที่จะเอาเหตุทุกข์เอาความทุกข์ต่างๆออกดังที่เราได้ศึกษามาอยู่จนถึงวันนี้ธรรมะบรรยายสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้